สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไม่ได้อยู่ที่ทำงานไม่ได้อยู่ในครัวหรือว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะแต่ว่าวันนี้โบจะอยู่กับเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมีงานสังสรรค์กันเล็กน้อยค่ะเพื่อนรุ่นน้องโบก็จะไปอยู่แผนก ICU ของเด็กอีกคนนึงจะย้ายไปอยู่เท็กซัสค่ะอีกรัฐนึงแล้วก็วันเกิดโบที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ค่ะร้านอาหารที่เราเลือกนี้ก็ชื่อร้านอาหาร True Food ค่ะอยู่ในแคนซัสซิตี้ก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานค่ะคนที่เลือกร้านอาหารนี้ก็คือเป็นคนที่รักสุขภาพค่ะแต่ว่าวันที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยเราไม่ได้อยากจะรักสุขภาพกันเท่าไหร่ค่ะก็คืออยากจะไปกินไปดื่มไปนั่งชิลๆกันค่ะนี่ก็คือในส่วนของเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มขอบอกว่ารสชาติดีมากๆเลยค่ะถ้าใครได้ชิมนี่แบบว่าเราสั่งกันคนละเครื่องดื่มค่ะแล้วเราก็แบบว่ามาลองชิมอะไรเงี้ยมาแลกเปลี่ยนชิมค่ะว่ารสชาติของใครดีกว่ากันค่ะแล้วค่อยสั่งอันที่อร่อยค่ะโอเคค่ะป้ายหน้าป้ายต่อไปก็คือจะเป็นบาร์ค่ะอันนี้เราก็จะขึ้นไปอยู่บนรูฟท็อปบาร์ค่ะจะอยู่เยื้องๆกับร้านอาหารที่เรามากันเมื่อกี้ค่ะตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มหนาวค่ะชั้นบนแล้วตอนนี้บรรยากาศเริ่มหนาวค่ะก็จะได้สักคนละดื่ม2ดื่มก็คงจะดีค่ะสังเกตหน้าโบเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะแต่ก็สู้สุดๆค่ะยังค่ะยังไม่จบพวกเรายังไปกันอีกและบาร์สุดท้ายและบาร์ที่สนุกที่สุดของค่ำคืนนี้ก็คือบาร์เกย์ไปเลยค่ะก็คือเป็นบาร์ที่เพื่อนขอมาเพราะว่ามีเพื่อนของเพื่อนไปรออยู่แล้วค่ะเพลงก็ดีค่ะเครื่องดื่มก็ดีบรรยากาศก็ดีรูฟท็อปชาบาร์ก็ดีทุกอย่างดีหมดค่ะโบก็เพิ่งเคยมาที่บาร์นี้เหมือนกันครั้งแรกค่ะอันนี้เพื่อนก็แนะนำมาค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนก็สนุกค่ะแล้วก็ชนแก้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเลยค่ะจนโบเริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วค่ะสังเกตดูได้ที่หน้าค่ะจำไว้ค่ะนะถ้าจะดีถ้าดื่มก็ไม่ควรขับรถค่ะควรจะมีคนขับรถหรือไม่ก็นั่งรถแท็กซี่ไปดีกว่าค่ะอย่างพวกโบนี่ก็คือไม่มีใครขับรถค่ะเพราะว่าเรามีคนขับรถให้เราค่ะถึงจอนจะไม่อยู่ในอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ค่ะแต่ว่าโบก็ไม่ขับรถค่ะถ้าโบดื่มเซฟตี้เนาะเฟิร์สค่ะถ้าจะให้ดีก็มาดื่มกับพยาบาลได้นะคะเซฟสุดๆค่ะสวัสดีค่ะ